ครับวันนี้พอดีมีพี่เดินในเพิ่นอยู่กทมครับครับกทมครับแต่ว่าได้เมียอยู่เซกาเซกาครับบึงกาฬแทนป่ะครับครับจังหวัดบึงกาฬบึงกาฬทีมมาเยี่ยมครับเป็นกับมักเบิ้งครับเพิ่นก็เลยมาเล่นนําเบิ้งจนมันใจแล้วโอ้สมมุติที่เราของแท้ตัวนี้นํามาพี่ใจดีมากเลยครับให้2กลุ่มเลยมาก่อนกวนนี่อาบน้ํามาเลยอาบน้ําเลยครับอยากไปอาบมาแล้วครับก็เลยผมบ่ได้เสียเลยตัวนึงครับงานครับคู่หูกับนายตัวเพิ่นเสียอย่างเดียวผมไม่ดกดําแบบนั้นนะหลังครับช่วงหลังบัดนี้สายสายเมาสายสายเมาครับผมเสียมี6ตัวเองครับใครได้ก่อนกับเบิดก่อนครับใครมาก่อนได้ก่อนก่อนครับก็เลยได้ตุ่มก็ให้ส้มตำครับให้พี่บอยตำนะครับเดี๋ยวน้ำเบิ่งตอนเป๊กรอกันก่อนพี่บอยให้ข้าวขอสุกกินครับไปหายายตึงได้ตึงเฝ้าไปตลาดเลยหาของนั่งชิวๆพี่เพิ่นมาเร็วรีบกลับเร็วเราก็บ่กินเป็นงานเนี่ยทํางานงานเกี่ยวกับพวกข้าราชการดังๆแน่ข้าราชการครับงานเกี่ยวกับราชการเราได้เป็นข้าราชการไม่ใช่ทางใดครับจับเป็นพวกโครงการอยู่ครับจับเป็นโครงการประมูลของนะครับชื่อของให้สำนักงานราชการอยู่ได้ประมูลเนี่ยครับเป็นชื่อหนังสืออยู่ชื่อเครื่องกองน้ำอยู่ใช่ครับผมเราเป็นโรงเรียนก็พวกโต๊ะก็องค์เก้าอี้อย่างเงี้ยเราประมูลเขาเปิดซองเงี้ยครับเต้ไปหาโกมิดมากเลยนี่ตักใส่พี่ผมกินมันกินเหล้าก่อนนะครับตอนมื้อนี้ผมจะได้ขับรถกลับบ้านมันกินนี้อีก4แล้วมาตอนจะขึ้นก่อนตอนกินเหล้าขาวกินได้อยู่ครับกินได้ยอดกินได้หมดเคยว่านอนแล้วต้องกินได้หมดครับได้เป็นได้ลูกเคยภาคอีสานครับคนได้ภาคอีสานเด็ก2กลุ่มเลยพากันซื้อโซดามาครับธรรมดามีกลุ่มเดียวเนี่ยเพี้ยวหมดเลยอย่างครับมีก็ซื้อกันกินกันไปครับเดี๋ยวมารอบหน้าที่เรียกพี่มันเต็มที่นะครับเฮ้ยพากินหนึ่งพี่ว่าจะกินส้มตำปูไตมันว่าเดี๋ยวมึงจะกินส้มตำทิ้งไว้พี่บ่อยมั้งครับสายมั่วเฮ้ยพาไปหาครับพี่เป็นเห็นบ่แล้วครับยุ่งขอหรือเปล่าครับยังครับพี่เป็นชื่อดันไนครับแฟนชื่อยังครับชื่อจินตนาครับอุ้ยมีลูกกี่คนครับคนหนึ่งครับผู้ใดครับนายออนทัวร์ครับบอกเขาอยากรู้อยู่เขาจะรู้ว่าเพราะสาพิสานได้อยู่พูดไม่ค่อยได้ครับแต่ฟังได้กินก้อยเป็นอยู่กินเป็นอยู่ได้เนื้อได้โหเนื้อเอาต้มรอบึงครับต้มกับตังคูต้อนรับพี่บอยกำลังเฮ็ดกระต่อมไหมครับโอ้สร้างแดนเนื้อข้างบนครับเบิ่งฝีมือสร้างเกิดทางท้ายกล้องนะนี่เว้นโดนนี่สวัสดีครับเนี่ยครับครับต้องห่วงฝีมือนายสั่งโอ้บ่ฮ้อนแดดวะเขาเปียกวะแดดแดดฮ้อนนะครับขอข้างในพี่นายเบิ่งเก็บกับพี่บ่อยครับพี่โเนี่ยว่ามันต่ำล่ะโอ้ยจะรักพระเพิ่นได้เหรอพี่รักพระเครื่องเพิ่นได้เหรอเนี่ยมันฟ้ามันพุ่งขาดล่ะมามาจะกินน้ำอะไรบอกกินเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยพามาถึงครัวพี่บอยแล้วก็ที่นี่พี่บอยมีแมงกินนู่นตอนรับครับไปไต่ก็พี่แดดหน้าขึ้นเลยแหบมากนี่ต้นอีหยังเพิ่นต้นมะขามกินเป็นบ่พี่ได้กินเป็นอยู่ครับครับผมชิมแหน่ชิมแหน่เออมันเคยอีสานต้องกินได้ครับอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวเสือของฝากก่อนเดี๋ยวมาฝากให้บ่อยสักตัวได้มา6ตัวนึงอายุหาแล้วนี่พี่บ่อยต้มแซ่บครับกับส้มตำนัวๆยอด
เดี๋ยวผมฝานมะฮุงก่อนนาทีนี้มะฮุงก่อนครับพี่บอกเครื่องดื่มมะเปกอยู่บ้านนั่นทั่วครับครับรอเบิ่งตกแซ่บสุดพี่บอยครับสำเร็จตังค์แล้วกินแล้วครับหางดื้อมาหอดพี่บอยเพราะว่าคนกินเขาแล้วครับขาดตับมะฮุงมาเรียบร้อยงานกับหลานพ่อทำไม่ได้พี่บอยมีตรวจผมครับนี่แหละโจทย์เรียนได้วันอยู่บ้านเท่าไหร่ยังครับหน่อไม้ไฟไหม้ครับหน่อไม้ไฟไหม้ครับเคยไปเก็บพ่อเคยดังซอวัดดำเรียบร้อยเดี๋ยวมาฟิล์มฟีมือพี่บอยติดใจนะครับถ้าพี่เพื่อนมากันถมตำปูไตพี่ได้ว่าไม่ขิวอย่ามันร้องไปทางไหนทางนี้ภาษาอีสานไม่ค่อยแหน่งพี่ไหนมันว่าอันแพงคักนี่แม่ถอว่าเพียงเดียวครับว่ามันขาดองแพงคักทีมาแต่งงานเข้าใจว่างแล้วที่นี่มันนึกว่าเข้าใจว่าเหมือนลูกสาวเขาราคาแพงนะเออเขาเป็นภาษาไทยนะครับเขาคือพ่อตาแม่ตาเขาตาแม่ยายเขาจะบอกว่าแพงลูกสาวเขามากเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็คือราคาแพงใช่ไหมครับเป็นราคาแพงโอ้คิดในใจแล้วโอ้สาวบ้านนี้ราคาแพงมากขนาดนั้นเยอะเขาหวงคำว่าแพงนะคือราคาหวงครับหักแห้งครับหักแห้งหักแพงแล้วคำว่าแพงมันก็เหมือนกับภาษาไทยแพงแพงก็คือรักหนึ่งเตรียมขีดนึงครับโอ้จักมือพี่นี่เหลือสักนี้ทันในพ่ออาทิตย์ด้วยยังไม่ถึงอาทิตย์ครับถือมาได้3ทีมก็มั่นใจได้ครับผมยังสวยอยู่นี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยต้องเป็นห่วงผมเลยครับกินแล้วผมสวยนะโอ้พี่คุณเพชรพี่ทานในโลกแห่งแจ๊กแจ๋นี่พี่อะไรนะพี่มองเลยครับพี่คู่อยู่กับพี่ครับพี่ขี่นูบานเข้านี่ครับครับเพชรที่เราพี่พี่บ้านบ้านครับพี่เพื่อนบ้านสงสารท่านอยากดูซุกหน้าซุกหลังน้องอาบครับจะยกหนึ่งนี่ตำอียกแต่คนเห็นแซ่บแซ่บคือเขาคือใบวัดกินสมตำไปแล้วครับรอบนึงแล้วกรอกแซ่บเลยพี่เนี่ยมันฝาดหอมพอดีแซ่บเลยอันนี้เขาเรียกมะกอกน้ำใช่ไหมเมื่อเร็วครับกรอกเข้านี่แหละคนไทยมะกอกก็คือใหญ่ครับผมกรอกภาคอีสานเท่าไรกรอกใส่สมตำเลยนะครับยุคหุ่นตำหุ้งคกเลยครับมันสื่อเฮ้ยคกละ50-60บาทเท่าแถวบ้านผมครับบ้านเกิดอยู่ไหนก็ผมลืมถามบ้านเกิดเลยก็ตอนเด็กๆก็ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราครับคือ8ริ้วฮะชื่อที่โยบ้านน้ำเพิ่มตัวนี้บ้านก๋วยเตี๋ยวภูมิไปกินประจำนะครับมันอยู่8ริ้วเพื่อนแต่คนเขาก็อยู่กรุงเทพเพื่อนครับมาขายอาหารอยู่ดอนเมืองนะครับแต่เป็นคนแปดริ้วแถวเชิงเซาเหมือนกันเลยนักธุรกิจหลายนะครับแถวนั้นสุดยอดครับโอ้ได้เสียงงามแท้ครับเสื้อใส่ละหล่อครับนี่ตัวหน้าอีกกันแน่อันนี้ไข่หมูซ่าเหรอกินได้อยู่พี่ครับทำตรงนี้กินได้แต่อันพวกไก่ไว้เจ้าเขาจะยังมาต้มมาแกงอะไรก็เลยหมูหัวหมูไปเลยต้มเลยครับอันนี้ไข่ดิบไข่สุกครับพี่บอยสุกนะครับไข่เพิ่นใบเจ้าที่บ้านผมเวลาเขาไข่จะไปแก้บนวัดหลวงพ่อสะท้อนต้องมีไข่ต้มนี่โอเคโอกาสกินของผมดันเพิ่นน้ำมากเลยคนที่ของลีนเหลือได้สิน้ำมากด้วยไม่เชื่อก็จะลบรู้ได้ครับเห็นมาแล้วมายานบอกมีดโอ้บะแดกไม่ใส่พีนปลูกสีชมพูนั่น
นี่ไม่ใส่กระชังกระดกมึงฝาดโถเสาทรงว่าไห่ด้วยนี่โอ้ไงเลยครับคุณอ่ะปาด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 เต็ดตุ๋ยไงงามวอมเอาไปทอดได้ไหมได้นะครับแห้งแซ่บแล้วสุดยอดเลยเราใส่ผงสุรสก่อนแล้วตอนเพลินแหมประเทศนี้ขาวฝาเลยครับนี่ปลาแดกแซ่บครับใส่แกงไวมือนั้นสุดยอดมันแล้วทำดูเลยต้อนต้อนมีปลาแดกปานตัวใหญ่อยู่เอาตัวนิดหน่อยยังบอกค่าคอปลาแปลกๆนะไหมพี่เอาปลาแปลกซิมนะปลาโลมาปลาสลิดนี่เงี้ยปลาตองเนี่ยแล้วมันกลางไหลนะปลาโลมาปลาว่านมีปลาว่านปลารถมันสิไหมพี่ไหมมีบ่ปลาแดกอึ้งดิแม่ผมเห็นไปอยู่เดี๋ยวมาไว้ใส่แกงมาใหม่นัวหูมูเรือปลาแดกอึ้งถ้ากินเท่าทีเลยวะงั้นก็จะกินทั้งท่านปลาแดกอึ้งมันนี่ครับปลาแดกแซ่บมันจะมีร่วมปลาเบิดทั้งปลาซิ่วปลาเข็งปลากาปลาคอแท็กแซ่บปลาแซ่บละแต่ผมสูตรเพิ่นใส่หลายเติบแล้วในปลาแดกนี่ฮะบอกนะบอกใส่เจลายแซ่บหลายครับว่ากันตําหมดบ่นบ่บ่บ่ครับผู้ที่แซ่บกินบ่เค็มติเออสิบ่เค็มบ่มาไปกินบ่บ่ครับเสร็จกระเป๋งหน่อยเสร็จเขาเป็นยังก่อนมันเป็นเสียงเฮ็ดให้เฮานักกระเดี่ยมนะเสียงพวกสดขู่ก็โคกก็สางนะดูก็บ่นเสียงถูกระดาษไส้ทําเดี๋ยวพันเออนั่นแหละแล้วเก็บคนสุดยอดนี่ผักสดๆนี่ครับสุดยอดได้หล่ะนี่สตอภาคอีสานมากินสุดยอดนะครับสายซิมครับกินแซ่บด้วยซิมนะเพชรฮะเป็นอะไรซิมเลยถึงข้าวโพดเลยครับส่วนลูกอีสานครับหยิบเลยครับเลยนะเออเอามาไว้ยี่บอกยี่บอกอ่ะเอาเบิ้ดเนี่ยครับยังมาถึงกัดต้องแบบนี้ยังได้จัดจานครับอร่อยแซ่บสุดดูนิ้วความนี่เรื่องแบบนี้โอเคครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวผมออกเบิ้งพื้นที่ก่อนดอกว่างให้เสร็จแล้วเด้อครับวันนี้มาเด้อครับไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันมาที่นี่หันแยะเลยครับตอนรับพี่เดนไนครับหนาสดได้หนาสดหนาสดน้ำเปล่าครับกินเหลาใส่แดดครับมึงฮ้อนมาได้เฮาบ่ได้ย่างครับเป็นไงครับมีความสุขวะครับโอเคเลยแซ่บว่าอาหารกับเขาแซ่บเลยครับส้มตำนี่โดยเฉพาะส้มตำกับเมงกินูนี่เอาไหมผมเมื่อกี้นี่อันนี้มือคืออ่อนสดชิมผมไหมอ๋อชิมใหม่ครับชิมใหม่ส้มตำพี่บอยครับวันนี้นัวครับว่าครับปลาแดกน้ำต้องมีตอนปลาแดกก็ได้ปลาแดกเราแซ่บเลยปลาแดกเบิดแล้วเสียใจเลยเบิดอีหลีครับตอนปลาแดกเบิดละแซ่บพวกเราครับนี่นะพี่พอเรามากินกับยอดบักยมครับแซ่บหลายแซ่บหลายครับชิมต้มเยอะถึงนะครับเออต้มเครื่องในครับใครมากินแบบติดใจครับต้มเครื่องในเยอะถึงอร่อยครับครับผมอันนี้ต้มหอยเสื้อหลีครับอันนี้แต่ละคนมาครับโว้ยไฟจิ้มเบิ้งครับจิ้มเบิ้งแซ่บครับหอมสุดๆใหม่ๆมันจิ้มเหนียวนิ่มๆหอมถ้ามันโดนอากาศมันจะเหนียวหน่อยนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับหนึ่งโจทย์เจ้าปลาแดกบองหัวแม่งกินนู้นครับนี่ถ้าวันผมเอิ่นแม่งกินนู้นครับนี่โอกาสเดี๋ยวสิไปหากำลังทั่วให้เบิ้งยักมือครับหาต้นไม้ก่อนต้นไหนมันสอยก่อนเด้อครับเด้อไม่ได้เกิดดอกลูกไม่ได้เกิดใบก่อนแซ่บดีครับแม่งกินนู้นหอมครับเยี่ยมมากเลยสมดับปลาแดกผมชิมไปเบิดแล้วชิมก่อนสวดเมื่อกี้นี่ครับตามบักไงเลย
พวกพี่บอยเพิ่งกินข้าวกล้วยแล้วครับก็เลยเรามากินน้ำนี่มีแม่สาวหรอวะมันมีเหรอแม่สาวสำคัญที่สุดกับต้มปอดเครื่องในสำซ้ายยายทำบุญท่านมาเยี่ยงงานเราเห็นไปสองครั้งแล้วเงี้ยให้บุญแดงครับมาจับมาบรรยากาศดีครับอันนี้พี่เล่าแนะนำครับแบบยมยมยกแม่งวะเชียนออกคลิปแท็กเป่งยกไปเมื่อตามรอบแก้วกันแก้วแก้วไปน้ำนั่งกินนู้นผสมครับตำหุ้งแจ็คกูหยิบผสมยังแล้วมึงก็บอกไปก่อนบอกซ้ำแตงเขาดิบอกผสมว่าแก้วบ้องก็สิออกได้เมื่อกี้ดิวันนี้มากรอกไปยำน้ำนั่นเนี่ยเสียงไอ้เสียงโทรศัพท์ดังติ้งเลยบ่มีอะคิดใจได้อยู่นี่เนี่ยกูก็ได้เสียงงามเด้อขอบคุณไลฟ์เชื่อจากเชื่อรี่ครับร้านพี่ๆแจกสปอร์ตครับถ้าถือกูถือแต่ว่าสนใจเด้อทักมาครับเดี๋ยวเสียใครอยากเห็นเสือแบบนี้เราใจดีเราเห็นแจกให้ก่อนครับหรือโฆษณาให้เราทั้งหลังไหมทั้งหลังไหมวะแล้วยังมึงออกครับยังมึงหยกเถื่อนดำเข้าไปประเทศนี้นี่ครับตำบักหุ่งแม่งกินนุ่นแล้วผมอยู่ใบบักยุ่มก็เปรียบบักกอกเจ๋งมากทุกอย่างมันติดเปรี้ยวๆอันนี้มันติดแบบไม่ติดปากเปรี้ยวนะครับนะแจกเข้ากันเข้ากันกระแจกทั้งนั้นครับมันยอดมานะครับพยักชิมต้มได้ถึงตำบักหุ่งพี่บอยต้มหอยก็มีครับมาครับพ่อสวัสดีครับในบ้านครับไม่ดีพอมากินต้มเนื้อครับแก่ห่อนครับกาดห่อนคุณติดมือที่เดิมนะในครัวนะครับแสบๆขนาดครับผมแล้วบรรยากาศต่อไปครับ